ดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาเรียนกันต่อในหน้าที่13นะครับของอัปโหลด6นะครับเป็นวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นม .6 ทั่วประเทศนะครับนะที่ใช้หนังสือเล่มนี้นะครับโอเคครับเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยนะครับหน้าที่6หน้าที่13แหมคุณครูพูดผิดทุกทีเลยนะครับนะหน้าที่13นี้นะครับเป็นการนำเอาบอสบอลนะครับซึ่งเป็นกีฬาที่ดัดแปลงมาจากกีฬาวอลเลย์บอลและก็ฟุตบอลนะครับนะมารวมเข้าด้วยกันนะครับที่บอกว่าทวิสต์ในเบื้องต้นนั่นเองนะครับในหน้าที่12โอเคครับเรามาแปลกันดูนะครับนะซึ่งตัวหนังสืออาจจะเล็กมากๆนะครับแล้วก็สีก็มองยากด้วยนะครับดังนั้นคุณครูพยายามที่จะนำมาแปลให้นักเรียนเห็นได้ให้ชัดเจนที่สุดนะครับเดี๋ยวจะทำให้ใหญ่กว่านี้ได้อีกนิดหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวแปลทีละครึ่งแล้วกันนะครับนะบอสบอลนะครับคุณครูก็ทับศัพท์ไปเลยนะเพราะไม่สามารถแปลเป็นภาษาไทยได้นะครับ What do you call a sport that is a bit of volleyball, football, gymnastics, martial arts and boss na noah music all roll into one นะครับยาวเลยนะครับผมนะประโยคนี้แปลตามคำศัพท์นะครับแปลว่าคุณจะเรียกกีฬาซึ่งนะครับมีวอลเลย์บอลเข้ามานิดหน่อยฟุตบอลเข้ามานิดหน่อยยิมนาสติกอีกนิดหน่อยศิลปะการต่อสู้อีกนิดหน่อยแล้วก็บอสซาโนวามิวสิกเข้ามาด้วยนะครับรวมกันแล้วนะครับ roll into one รวมกันมาแล้วกลายเป็นกีฬาชนิดนี้นะครับเรียกว่าบอสบอลแปลว่าอย่างนั้นนะครับThis new sport is even better. กีฬาชนิดใหม่ชนิดนี้นะครับเป็นกีฬาที่ดีมากๆนะครับหรือว่าดีกว่า Because เพราะว่า the play you fear is an infallible court. เพราะว่าสนามที่ใช้เล่นนะครับสำหรับกีฬาชนิดนี้นั้นเป็นกีฬาเป็นสนามที่ infallible. Infallible แปลว่าไม่แบนไม่แบนนั่นก็คือกีฬาที่พื้นนะครับเป็นพองลมในที่ก็คือเป็นพื้นที่เป็นลูกโป่งหรือว่าเป็นพื้นที่จะต้องเป่าลมเข้าไปข้างในโอเคเข้าใจนะครับเดี๋ยวคุณครูจะใช้คำศัพท์คุณครูใช้ศัพท์ว่าอย่างไรนะรู้สึกว่าคุณครูจะใช้ว่าเป็นพื้นหรือว่าเป็นคอร์ตสนามเล่นที่จะต้องเป่าลมเข้าไปนะครับนะเอาเป็นว่าอย่างนั้นLike a trampoline นะครับคล้ายๆกับ trampoline นะครับถึงแม้จะไม่มีลมแต่มันก็เด้งได้นะครับ So ดังนั้นนะครับ you bulge แปลว่าเด้งนะครับนะคุณก็สามารถที่เด้ง as you play นะครับตามที่คุณต้องการจะเล่นนะครับนะ How about trying some new move เป็นอย่างไรบ้างถ้าเกิดคุณจะมาลองเล่นกีฬาชนิดนี้นะครับในการ move ก็คือในการเคลื่อนไหวสำหรับเล่นกีฬาชนิดนี้ไม่ยากอะไรมากมายนะครับ just เพียงนะครับ put on a pair of shorts นะครับเพียงแต่ให้ท่านใส่กางเกงขาสั้นมานะ a t-shirt ใส่เสื้อยืดมานะครับ and a trainers แล้วก็ใส่รองเท้าผ้าใบมาหรือรองเท้ากีฬามาแล้วคุณก็ and have some fun คุณก็จะมาสนุกสนานกับกีฬาชนิดนี้ได้เลยYou can bulge as high as you like. คุณสามารถที่จะเด้งนะครับนะหมายถึงว่าเด้งกระโดดขึ้นกระโดดลงให้สูงมากที่จะสูงได้เท่าที่คุณต้องการเลยนะครับ And get the ball to over the net with any part of your body. แล้วก็นะครับไปสัมผัสบอลนะครับให้ข้ามตาข่ายไปยังอีกฝ่ายหนึ่งของคู่ต่อสู้นะครับด้วยส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายก็ได้นะครับนะwith any parts of your body นั่นก็หมายความว่า you can play with your hand คุณสามารถที่จะใช้มือก็ได้ as in volleyball คล้ายกับกีฬาวอลเลย์บอลหรือ if you prefer you can kick the ball หรือถ้าเกิดคุณชอบในการเตะนะครับคุณก็สามารถที่จะเตะเหมือนกับฟุตบอลก็ได้เห็นไหมครับถึงได้เกริ่นว่าเป็นกีฬาที่ดัดแปลงมาจากหลายๆกีฬานะครับถึงได้เรียกว่าทวิสต์นะครับนะความหมายก็ว่าทวิสต์ players ผู้เล่นนั้นจะ enjoy being จะสนุกสนานกับการเป็นอะไรครับเป็นคน creative นะครับเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์นักเรียนไม่ใช่นักเรียนครับผู้เล่นจ
จะมีความสุขเพราะจะได้คิดไปด้วยว่าจะใช้มือเล่นหรือเท้าเล่นดีแล้วแต่จังหวัดไหนจังหวะไหนนะครับไม่ใช่จังหวัดว่าเดฟเลย์ในขณะที่เขาเล่นอยู่นะครับ and competitive too และการเล่นนั้นก็เป็นการแข่งขันได้ด้วยนะครับนะไม่ใช่เล่นเพื่อความสนุกสนานอย่างเดียวแล้วนอกจากนั้นก็คือ there are baseball European championship นะครับมีการเล่นถึงขั้นว่าเป็นแชมป์ของยูโรเปียนได้เลยนะครับนะถ้าเทียบกับฟุตบอลก็คือเป็นแชมป์ยูโรเปียนได้เลยแล้วแม้แต่กระทั่งมีถึงบอสบอลเวิลด์คัพนะครับก็คือแชมป์โลกนะครับของบอสบอลก็มีให้แข่งด้วยนะครับนะจบเลยสำหรับบอสบอลดังนั้นเราไปเอาคำถามหน้าที่12มาตอบกันนะครับข้อที่4ข้อที่4ก็ถามว่า what is special about the baseball court แปลว่านะครับอะไรเป็นสนามที่พิเศษของบอสบอลนะครับว่าสนามที่พิเศษของบอสบอลนั้นมีอะไรที่พิเศษนะครับคำตอบก็คือ it is inflatable it is inflatable นะครับคุณครูแปลเป็นไทยแปลว่ามันเป็นพื้นที่ต้องเป่าลมเข้าไปหรือเป็นพื้นที่สามารถเด้งได้นั่นเองนะครับ flat แปลว่าแบนนะครับ flatable แปลว่าแบน inflatable ก็คือไม่แบนไม่แบนก็คือเป่าลมเข้าไปนะครับให้มันกลมได้นะครับคือไม่ได้เป็นพื้นที่ราบติดกับพื้นดินนะครับนะข้อที่5ก็ถามว่า what do baseball player wear นะ wear คุณครูใส่เป็น wear อีกแล้วWEAR นะครับแวร์ผู้เล่นนะครับของบอสบอลนั้นสวมชุดเช่นไรนะครับนะคำตอบก็คือว่า they wear wear เป็นเวอร์หมดเลยทำไมเนี่ยThey wear a pair of shorts นะครับใส่กางเกงขาสั้นนะครับ T-shirt นะครับเสื้อยืดนะครับ and trainers แล้วก็รองเท้าผ้าใบหรือรองเท้ากีฬาจบเลยนะครับสวมชุดแค่นั้นมาเล่นได้เลย How can you play baseball แล้วคุณจะเล่นบอสบอลได้อย่างไรนะครับผม You can play it like a volleyball or like a footballตอบง่ายๆเลยนะครับนะคุณสามารถเล่นมันนะครับคล้ายกับเล่นวอลเลย์บอลก็ได้หรือคล้ายกับเล่นฟุตบอลก็ได้นะครับนะเพราะใช้ได้ทั้งมือและใช้ได้ทั้งเท้านะครับขอให้ลูกข้ามตาข่ายไปยังฝ่ายตรงกันข้ามและฝ่ายตรงกันข้ามรับมาไม่ได้แค่นั้นเองก็จบเลยนะครับทีนี้เรามาดูในคำศัพท์กันนะครับนี่คำศัพท์นี้นะครับที่คุณครูบอกว่าอยู่ในหน้าที่13แต่ให้นำไปตอบหน้า12นะครับเมื่อกี้ก็เลยต้องเขียนให้นะครับในหน้าที่12คำศัพท์นะครับมีคำว่า underwater นะครับซึ่งแปลว่าใต้น้ำ impossible นะครับแปลว่าเป็นไปไม่ได้ playing field นะครับแปลว่าสนามที่ใช้แข่งหรือว่าสนามที่ใช้เล่นนะครับ referee แปลว่ากรรมการ opponent แปลว่าคู่ต่อสู้คำ up for air แปลว่าขึ้นมาบนผิวน้ำเพื่อที่จะสูดอากาศหายใจนะครับ Rawback แปลว่าข้อเสีย Spectator แปลว่าผู้ชม Die Hard Fan แปลว่าแฟนตัวยงนะครับ Gymnastic ก็เป็นกีฬาชนิดหนึ่งนะครับ Gymnastic Martial Art แปลว่าศิลปะการต่อสู้ Infatible นะครับคุณครูแปลว่าพื้นที่ที่มีลมอยู่ข้างในนะครับนะแปลว่าอย่างนั้นนะครับนะแต่ถ้าแปลตามคำศัพท์เป็นว่าพื้นที่ที่ไม่แบนนะครับนะซึ่งมันเข้าใจยากคอร์ตนะครับในที่นี้ไม่ได้แปลว่าสารนะครับแต่แปลว่าสนามนะครับคอร์ตเช่นคอร์ตเทนนิสเป็นต้นแทรมโบลีนนะครับนะแทรมโบลีนอันนี้มันแรมไม่ใช่แซมนะครับมีตัวทหารด้วยแทรมโบลีนนะครับก็เป็นที่เล่นที่ใช้กระโดดแล้วก็เด้งขึ้นไปนะครับนะนั่นคือแทรมโบลีนนะครับนักเรียนสมัยนี้รู้จักบาวช์นะครับก็คือเด้งนั่นเองนะครับกระเด้งนะครับนะเด้งหรือกระเด้งขึ้นไป
creative นะครับคือความคิดสร้างสรรค์จบนะครับคำศัพท์ต่อไปมาเรียนหลักไวยากรณ์กันนะครับผมหลักไวยากรณ์ก็คือ infinitive with to แล้วก็ without to เช่นเดิมนะครับนะนั่นก็หมายความว่าคุณครูนำมาสรุปอย่างนี้นะครับคือคำที่มี to นำหน้าแล้วก็ to ตามหลังพูดอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับจำง่ายดีคำที่มีทูนำหน้าและทูตามหลังนั้นนะครับแบ่งได้เป็น4หัวข้อนะครับนะนั่นก็คือหัวข้อที่1คุณครูจะแปลให้ทางด้านภาษาอังกฤษนะครับทางด้านภาษาไทยให้นักเรียนดูเอาเองทางด้านขวามือนี้นะครับคุณครูแปลไว้ให้แล้วนะครับนะเราใช้ to นะครับนำหน้าแล้วก็ to ตามหลังในกรณีที่1นะครับ to ใช้นำหน้าคำกริยาช่อง1นะครับเพื่อที่จะบ่งบอกจุดประสงค์นะครับนะ to express purpose แปลว่าเพื่อบ่งบอกจุดประสงค์ตัวอย่างเช่นนะครับ she went to the newsagent to buy a paper นะครับหล่อนไปร้านขายหนังสือพิมพ์เพื่อที่จะซื้อหนังสือพิมพ์นะครับเน้นคำว่า to buy นะครับก็คือ to นำหน้านะครับคำกริยาช่องหนึ่งข้อที่สองนะครับใช้ to ตามหลังคำเหล่านี้นะครับคือคำหน้า would like นะครับต้องตามด้วย to would love นะครับตาม would prefer นะครับตามด้วย to would love นะครับตามด้วย to เช่นประโยคว่า I would like to see เห็นไหมครับ would like would love มี toคุณครูก็เลยให้จำง่ายๆว่าถ้ามี would like would love would prefer นะครับให้ตามด้วย to ก็เลยบอกว่า to ตามหลังแต่อันนี้ to นำหน้านะครับนะใช้ to นำหน้า to ตามหลังอันนี้คือเทคนิคการจำของครูพี่นันนะครับนะแต่ความจริงแล้วภาษาอังกฤษเขาเรียกว่านะครับ to infinitive ก็คือ to นำหน้าคำกริยาช่องหนึ่งนะครับนะความหมายของคำภาษาอังกฤษแต่เทคนิคครูพี่นันให้จำอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับนะ to นำหน้าก็ได้ to ตามหลังก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่ would love would prefer would like นะครับ3คำนี้เมื่อไหร่ต้องตามด้วย to นะครับนะต่อไปนะครับตามหลังด้วย to อีกเหมือนเดิมนะครับก็คือมีคำว่า to มีคำว่า enough เช่นประโยคว่า it is too hot to work เห็นไหมครับToo hot ก็คือร้อนเหลือเกินถ้าร้อนเหลือเกินร้อนเหลือเกินในการทำงานต้องมี too ตามหลังนะครับถ้ามี enough ก็เหมือนกันนะครับ enough เนี่ยตามด้วย enough เนี่ยจะอยู่หลังคำคุณศัพท์นะครับนะเพราะ it is hot enough hot enough to work มันร้อนเพียงพอที่จะทำงานนะครับถ้าแปลนะทีนี้หลักการใช้to กับการใช้ enough สินักเรียนต้องไปเรียนเพิ่มเติมนะครับแต่คุณครูพี่นันเสริมให้แล้วเมื่อกี้นะครับนะ to นะครับตามนำหน้าคำคุณศัพท์ hot เป็นคำคุณศัพท์แต่ enough นะครับตามหลังคำคุณศัพท์นะครับนะนี่แนะให้เสริมเพิ่มเติมไปอีกนะครับนะเรามาเรียนเรื่อง to กันต่อ to นะครับผมตามหลังคำเหล่านี้ด้วยนะครับนะ after แปลว่าตามหลังนะครับนะตามหลังคำว่า ask คำว่า design คำว่า explain คำว่า want คำว่า hope คำว่า promise คำว่า expect คำว่า refuse ต้องตามมาด้วย to ตลอดดังนั้นมีตัวอย่างคือ she want to hang out at the shopping center แปลว่าหล่อนต้องการที่จะไป hang out ก็คือออกไปเที่ยวข้างนอกนะครับนะเพื่อความเพลิดเพลินที่ศูนย์ห้างสรรพสินค้านะครับที่ศูนย์สรรพสินค้าช้อปปิ้งเซ็นเตอร์จบนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนให้จำทางด้านฝั่งซ้ายมือว่ามีทูนำหน้าและก็ทูตามหลังใน4กรณีดังที่พูดไปนะครับส่วนทางด้านฝั่งขวามือนะครับนะก็จะไม่ต้องใช้ทูนะครับคำกริยาที่ไม่ต้องมี to แล้วก็ไม่ต้องมี to ตามหลังนะครับนะไม่ใช่ to นำหน้านะครับ to ตามหลังคือไม่ต้องมี to นั่นก็คือข้อที่1 นะครับหลัง modal verb นะครับ modal verb ก็คือ can could shall should will would may might นะครับนะ used to ought to นะครับ there แล้วก็ need นะครับจะไม่มี to เด็ดขาดนั่นก็คือ Sally can dance really well
ซารี่สามารถที่จะเต้นรำนะครับหลังแขนไม่มีทูนะครับได้อย่างดีทีเดียวข้อ2นะครับไม่ต้องใช้ทูก็คือว่าคำว่า let และก็คำว่า make ห้ามตามด้วยทูเช่น let me give you my number นะครับ let แปลว่าอนุญาตหรือแปลว่าปล่อยนะครับอนุญาตให้ฉันให้เบอร์โทรศัพท์แก่คุณนะครับถ้าแปลตามคำศัพท์นะถ้าแปลเป็นไทยก็แปลว่าเดี๋ยวฉันจะให้เบอร์โทรแก่คุณเลยอะไรทำนองนั้นก็ว่าไป let นะครับไม่ต้องมี to นะครับ let me give เลยนะครับ let me give อยู่ไม่มี to give นะครับ make ก็เหมือนกันนะครับนะไม่มี to แล้วก็ต่อไปนะครับหลัง would rather นะครับซึ่งเรียนมาแล้วในหน้าที่12นะครับ would rather นั้นห้ามมี to ตามหลังเด็ดขาดนะครับเช่นประโยคว่า I would rather order เห็นไหมครับหลัง rather ตามมาด้วยคำกริยาเลยคือคำว่า order นะครับไม่มี to ขั้นนะครับนะ I would rather order a takeaway than cook tonight แปลว่าฉันชอบที่จะสั่งอาหารเพื่อนำกลับไปทานที่บ้านนะครับ takeaways มากกว่าที่จะปรุงอาหารเองคืนนี้นะครับไปซื้อจากข้างนอกกลับมาทานดีกว่าปรุงอาหารเองคืนนี้แปลว่าอย่างนั้นนะครับผมจบนะครับสำหรับตรงนี้ไปต่อครับข้อ B นะครับก็บอก put the verbs นะครับให้นำคำกริยา in the brackets ในวงเล็บนะครับ into the correct form ให้ทำให้ถูกตามรูปแบบที่ถูกต้องนะครับนั่นก็คือตามทฤษฎีที่เรียนมาเมื่อกี้นั่นเองนะครับว่าหลัง modal verb นะครับห้ามเติมด้วย to นะครับดังนั้นตรงนี้นะครับ help นะครับก็ไม่ต้องมี to นะครับก็เป็น can you help me คุณสามารถช่วยฉันหน่อยได้ไหม I'm looking for the sports center ฉันกำลังมองหาศูนย์การขายกีฬานะครับศูนย์กีฬานะครับมองหาศูนย์กีฬาอยู่ไม่ใช่การขายนะครับสปอร์ตเซ็นเตอร์ก็คือศูนย์กีฬาในการเล่นกีฬาชนิดต่างๆนะครับนะมองหาศูนย์กีฬานะครับนะไม่ใช่ขายสินค้านะครับเพื่อเล่นกีฬา B ก็เลยบอกว่าโอ้โคสได้แน่นอน I will show you ฉันจะแสดงให้คุณเห็นหรือว่าฉันจะบอกคุณนะครับ It's not far มันอยู่ไม่ไกลนั่นเองข้อ2นะครับก็A ถามว่า What would you like นะครับถ้านักเรียนจำได้นะครับต้องมี to นะครับ What would you like to do นะครับต้องใส่ to do นะตรงนี้ to do at the weekend แปลว่าคุณอยากที่จะทำอะไรในวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับ B ก็เลยตอบว่า maybe อาจจะ we could นะครับ could เป็น modal verb นะครับห้ามตามด้วย to ก็ we could go นะครับใส่ go ได้เลยห้ามใส่ to นะครับคือห้ามใส่ทูหลังคุดนะครับนะแต่ว่าทูหลังโกมันมีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปตัดทิ้งนะครับนะตรงนี้ให้นักเรียนตอบโกเฉยๆนะครับแปลว่าบางทีฉันอาจจะไปชายหาดจบนะครับไปข้อที่3ครับ Do you want หลัง want ต้องมีทูนะครับ Do you want to play football คุณต้องการที่จะเล่นฟุตบอลหรือเปล่านะครับตรงนี้ใส่ทู play นะครับแล้วก็ตอบว่า I would rather นักเรียนต้องจำให้ได้นะครับนะกฎไวยากรณ์ would rather ห้ามตามด้วย to เพราะงั้น I would rather see นะครับ a film ห้ามใส่ to นะครับแปลว่าไม่หรอกฉันไม่เล่นฟุตบอลแต่ฉันจะไปดูหนังดีกว่าข้อที่4นะครับผม it's too cool แปลว่ามันร้อนเหลือเกินนะครับแล้วเขาบอกว่าหลัง to หลัง enough ให้ตามด้วย to นะครับนักเรียนต้องจำทฤษฎีจำกฎให้ได้นะครับแล้วก็จะทำได้หมดมันตรงนี้ตอบ true ด้วยนะครับนะ T double O อ่านว่า true นะครับแต่ T O อ่านว่า true นะครับนะตอบ true go นะครับมันหนาวเหลือเกินในการที่จะไปเดินเล่นนะครับ to go for a walk B ก็เลยตอบว่า why don't we play golf instead เนี่ยประโยคนี้คุณครูไม่อยากแปลเลยนะครับนะA บอกว่ามันหนาวเหลือเกินไม่อยากไปเดินเล่นเลยนะครับ B ถามว่า B ตอบว่าอะไรรู้ไหมนักเรียนที่แปลออกน่าจะแปลได้นะครับ B บอกว่าแล้วทำไมเราไม่เล่นไพ่กันล่ะอ้าวเป็นอย่างนั้นไปนะครับหนังสือนี่สอนเด็กนะครับนะ
ทำไมยกประโยคอย่างนี้มานะครับหนาวงงเหมือนกันหนาวเหลือเกินไม่สามารถออกไปเดินเล่นได้ทำไมเราไม่เล่นไพ่กันล่ะ play card นะครับโอเคคุณครูก็แปลไปตามหนังสือที่เขาเขียนมานะครับข้อที่5นะครับ A พูดว่า you should คุณควร should นะครับห้ามตามด้วย to งั้น you should try นะครับ try เฉยๆแปลว่าลองหรือแปลว่าพยายามนะครับคุณควรทดลอง the new roller coaster roller coaster แปลว่ารถไฟเหาะนะครับควรที่จะลองเล่นรถไฟเหาะ it's awesome มันช่างสนุกสนานเหลือเกินมันช่างวิเศษวิโสเหลือเกินนะครับ it's awesome B ก็เลยตอบว่าไอคอนฉันไม่เล่นหรอกฉันไม่สามารถเล่นได้ I'm afraid of high เพราะว่าฉันเป็นคนกลัวความสูงนะครับไม่สามารถเล่นได้จบนะครับนะนักเรียนจำไม่ได้ว่าคุณครูเติมอะไรก็ให้ฟังหลายๆรอบนะครับเพราะสไตล์การสอนของครูพี่นันนั้นจะไม่เขียนให้นะครับนะว่าเฉลยว่าอะไรแต่ให้นักเรียนฟังให้จบทุกข้อนะครับคุณครูจะเฉลยให้ละเอียดแล้วนะครับตามทฤษฎีที่เขาได้บอกไว้นะครับว่าหลังคำไหนเติม to และหลังคำแบบไหนที่ไม่ต้องเติม to ไปข้อที่6ต่อนะครับข้อที่6ก็บอกว่า what equipment do you need for octopus ในการเล่นกีฬา octopus นั้นนะครับคุณจำเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างและกันในการเล่นกีฬาบอสบอลนะครับคุณครูเรียกทับศัพท์ไปหมดเลยนะครับนะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างให้ write a few sentences ให้เขียนประโยคขึ้นมาสัก 2-3 ประโยค and then tell the class และแล้วก็ให้มาเล่าให้เพื่อนฟังในห้องเรียนนะครับนี่คือคำแปลคุณครูก็เลยนำมาตอบให้ในการเล่น Octopus ก่อนนะครับนะ to playOctopus, you need a snorkel and diving mask. ในการที่จะเล่นกีฬา Octopus นั้นคุณจำเป็นที่จะต้องใช้ snorkel นะครับแล้วก็ใช้หน้ากากในการดำน้ำ Because, เพราะว่า The game is play underwear. เพราะว่าเกมนั้นจะต้องเล่น underwater. แหมไม่ใช่ underwear นะครับ underwear แปลว่าชุดชั้นใน underwater นะครับใต้น้ำแหมคุณครูพูดผิดได้ยังไงเนี่ยเพราะเกมนั้นเล่นใต้น้ำครับ You also need flippers and special gloves to make it easier to swim คุณควรที่จะต้องการนะครับหรือว่าคุณจำเป็นต้องแหมไม่ได้ควรนะทบโทษทีนะคุณจำเป็นที่จะต้องใช้ตีนกบนะครับนะไม่ใช่เป็นภาษาที่ไม่สุภาพนะครับเขาไม่เรียกเท้ากบนะครับนะเรียกตีนกบไปเลยต้องใช้ตีนกบนะครับ and special glove นะครับแล้วก็ถุงมือชนิดพิเศษนะครับนะที่ใช้สามารถใช้เล่นใต้น้ำได้ to make it easier to swim เพื่อที่ได้ง่ายต่อการว่ายน้ำนะครับนะถุงมือทั้งถุงมือและตีนกบ you can use a ball underwater คุณไม่สามารถใช้ลูกบอลใต้น้ำได้นะครับนะเพราะว่าลูกบอลมันอาจจะลอยนะครับ so ดังนั้น player pass a puck to each other with short stickดังนั้นนะครับวิธีเล่นก็คือผู้เล่นจะ pass ออกก็คือจะสามารถตีนะครับลูกพ็อกตัวนี้นะครับนะเป็นลูกฮอกกี้นะครับนะคล้ายกับลูกฮอกกี้ไปให้อีกฝ่ายหนึ่งนะครับ each other นะครับคือไปให้อีกฝ่ายซึ่งกันและกันนะครับด้วยไม้สติ๊กที่สั้นๆนะครับสติ๊กก็คือไม้ตีชนิดหนึ่งนะนี่คือกีฬาการเล่น Octopusและอย่างสั้นๆของกีฬาบอสบอลนะครับนั่นก็คือ to playBoss ball, you need a ball that you can kick or hit. แปลว่าอะไรครับแปลว่าในการเล่นบอสบอลนั้นคุณจำเป็นที่จะต้องนะครับใช้ลูกบอลนะครับซึ่งคุณก็สามารถเตะหรือว่าคุณสามารถที่จะตีหรือตบกับมือก็ได้นะครับและก็ต้องใช้ a net like in volleyball แล้วก็ใช้ตาข่ายนะครับเหมือนกับที่เล่นวอลเลย์บอลAnd special court to play on และก็เป็นคอร์ตที่พิเศษคอร์ตพิเศษนะครับนั่นก็คือ the court is special because it is inflatable คอร์ตนั้นต้องเป็นคอร์ตพิเศษนะครับคอร์ตพิเศษก็คือเหมือนกับสวนสนุกของเด็กเล่นนะครับนั่นก็คือเขาเรียกอะไรนะถุงลมนะครับนะ เรียกว่าเป็นถุงลมดีกว่าเนี่ยคุณครูเพิ่งนึกได้นะครับinflatable เนี่ยแปลถุงลมก็ได้นะครับนะ
ใช้พื้นที่เป็นถุงลมนะครับสู้ดังนั้น you can bounce as you play คุณก็สามารถที่จะกระโดดหรือว่าเด้งขึ้นไปได้ที่คุณสามารถจะเล่นได้นะครับแปลว่าอย่างนั้นนี่คือให้ความหมายของการเล่นกีฬาบอสบอลแบบสั้นๆนะครับจบนะครับผมหน้าที่13โอเคครับก่อนที่จะจบคุณครูก็ขอสรุปทิ้งท้ายอีกทีหนึ่งนะครับนะว่าช่องของครูนันนั้นในนำหนังสือนะครับที่เรียนใดชั้นเรียนปกตินะครับทั่วประเทศของนักเรียนนะครับนะที่ใช้หนังสือเล่มนี้นะครับที่ชื่อว่าหนังสืออัปโหลดนะครับม.4 ม.5 ม.6 นะครับคุณครูจะสอนตามสไตล์ของคุณครูนะครับโดยคุณครูถือสโลแกนว่าภาษาอังกฤษนั้นไม่ยากดังที่คิดนะครับลองสัมผัสสักนิดแล้วคุณอาจจะติดใจนะครับผม English is not as difficult as you think if you try might be fascinated โอเคครับขอให้ท่านสนุกกับการเรียนหนังสือนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในหน้าที่14นะครับผมวันนี้แค่นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ Alright. Okay.